กันไปอยู่แห่งใดอยู่ทุกภูมิโลกก็จะห่มแห่งห่มใจช่วยกันทำลายวันที่สองธันวาที่สองธันวานั้นเป็นวันเสียสละเสียเอกการสิทธิภาษาวันเดียวของน้องเวียงจันทร์เจนีวาวันฟังสัญญาแห่งลาวอมลาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ี่น้องทั้งหลายและติดตามความบุญที่ได้เสนอยืนไปนี้ข้อที่3เสนอให้เอิ่นเอาตัวผู้นำสปลาวให้ขึ้นไปสาโลกให้ไปศึกษาปัญหากฎหมายสากลต่อหน้านักศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารประเทศเดียวโดยพรรคเดียวตลอดมาครับใส่เวียดนามและจีนให้เบิ่งบทนามของกฎหมายรัฐธรรมนูญของสปลาวอันซึ่งอ้างถึงบุญคุณของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในบทนามนั้นครับแก่นที่สุดก็คือเวียดนามเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยสปลาวมาประกาศโดยลายเส้นของกูมีวงวิกิตอีคาตาเขาเส้นออกมาวันที่14สิงหาพันกร้อยก่อติดเย็ดครับผู้การลุกล้านเล่าใครถือกฎหมายก็คืออยู่ในบทนำของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกรรมการ3ของกรมรัฐธรรมนูญคือยึดอำนาจของพรรคผสมปฏิวัติเล่าให้เป็นเจ้าของในการคุ้มครองเบียดบังทางกฎหมายทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศซึ่งจะเป็นแทนที่จะเปิดโซล่ามีอธิปไตยแต่ว่าพรรคผสมปฏิวัติเล่ากลายเป็นเจ้าของอธิปไตยในกฎหมายเก่าของเฮาหมายความว่าอำนาจทางอธิปไตยเป็นของประชาชนเป็นของประชาชนก็ว่าจังซั่นแต่ว่าในนี้ทั้งหมดอำนาจอธิปไตยอยู่ในประเทศเราสมมุติเป็นของพรรคเดียวถือว่าผิดกฎหมายขนาดนักผิดกฎหมายของโลกข้อที่4พวกเฮาเปิดโซล่าฝ่ายประชาธิปไตยบ่ฮับผู้การยึดอำนาจวันที่2ท่านว่าพรรคหลักเสียหาใน6จะว่าเป็นการเปลี่ยนระบอบการเมืองแต่เฮาเห็นว่าโดยพฤติการแท้จริงเป็นการยึดอำนาจของนักพุทธที่มาจากเวียดนามเขาใส่ภาษาอังกฤษว่า Charistic Communist Bandits from Vietnam ขอที่หาพวกเข้าประสนเล่าไฟที่ป่าไฟประสาทิปไตยโบหาผู้สัญญามิตรภาพระเวียดประที่8 7ทั้งหลายที่7ที่คัดต่อสัญญาเซแนลพระกรหาที่4เกี่ยวกับปัญหาอิสราเอลสัญญาคัดก่อสัญญาเซแนลพระกร62เกี่ยวกับเอกราชความเป็นกลางของเราร่วมทั้งคัดต่อสัญญาปารีสระหว่างสหรัฐกับเวียดนามที่เช่นกันวันที่27มกราคม1973ข้อที่6ผู้ว่าประสนเล่าฝ่ายประชาธิปไตยโบฮาผู้กฎหมายรัฐธรรมนูญเล่าวันที่14อนาทิ้งหาพระกรกฎาคม1971ที่มอบติดไทยครับทับส่วนปฏิบัติเล่าคุ้มอำนาจทางการเมืองกลุ่มเดียวปฏิบัติการปกครองเล่าแบบกลุ่มหนักปุ่นโดยเวียดนามสมบูรณ์ขึ้นตามบทนำของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ผมมันยังเกิดข้อที่เจ็ดผู้ว่าประสนเล่าฝ่ายประชาธิปไตยที่ข้อไหนชื่อว่าลายเส้นของทุกประเทศในสัญญาเจนีวาพฤศจิกายน62เป็นลายเส้นสักทิพย์ฉบับเดียวไทยนำไปแก้ปัญหาเราใหม่ข้อที่8พวกเราประสบเล่าฝ่ายประชาธิปไตยขอประนามอย่างเด็ดเดียวที่เวียดนามยกพลเมืองของตนจำนวนหลายล้านเขามายึดพื้นที่ทั่วประเทศเราที่ล้ำเกินกินสารเราในปัจจุบันมีหลายเกินกว่า3ล้านคนเดี๋ยวนี้มันเป็นตามข่าวใหม่ก็7-8ล้านไปแล้วเดี๋ยวขอให้วงการโลกตั้งกรรมการเลยยกกำลังทหารเกี่ยวกับคุ้มมันคงเข้ามาสำรวจและกลุ่มข้องที่เป็นทรัพย์สินของประชาชนลาวโดยด่วนที่สุดขอที่เขาพวกเขาประชาชนลาวฝ่ายประชาธิปไตยที่ข้องในองค์การสหประชาชาติประกอบกรรมการพิเศษของนานาชาติสำรวจผลเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในลาวย้อนการระเบิดสัญญาต่างๆที่ผ่านมาในสมัยสงครามอินโดจีนข้อเสนอนี้อันหนึ่งเป็นความเหี้ยข้องคำว่าข้อมีข้องกับความหมายของว่าเขาจะได้ทุกอย่างและตามใจท่านที่แต่ว่าให้เขาเจอเขาแม่นยังเป็นคนอยู่ยังหันใจอยู่เขาต้องมีสิทธิ์ที่จะเหยียบของทิศของเขาเอาวันที่สองคันว่านี้ข้าพเจ้าจะขอให้ก้มขึ้นข้อแม้นเพิ่มว่าเขาพวกเขาได้สูญเสียอย่างไรแน่ย้อนวันรู้บาทนะนี่เรื่องหันว่าสรุปบอกสรุปผมมันยาวมันกว้างมันขวางสี่สิบกว่าปีนี่แล้วไผ่ๆก็เว้าได้ไผ่ๆก็ฮู้ได้ทั้งถูกทั้งผิดร่วมแล้วทั้งหมดมันก็ครบบ่ครบถ้วนหมดทุกคนแปลว่าต่างคนต่างบวกควบเห็นบวกเหตุการณ์ต่างๆเข้าใส่กันผู้ฟังทั้งหลายก็จะได้ความเข้าใจกว้างขวางดีกว่าที่ฟังข้าพเจ้าผู้เดียวหรือฟังกลุ่มนักกูนี่ผู้เดียวที่เฮาเสียไปเรื่องการทุนบวกเกาดินแดนลาวเขตชายแดนก็กันคือว่าเป็นปฏิบัติการขึ้นขั้นต้นในการขึ้นดินลาวมีการเถียงกันนะมีการเส้นกันขึ้นนะมีการทุบเถียงกันในกองประชุมแต่ก่อนแม่นมาใครคำพิสูจน์กับเขาหัวหน้าการพักปันเกตแดนขันต้นของเวียดนาม
ที่บอกว่าขอดินแดนที่ปอวางทั้งหลายหันขอให้เป็นของไอ้หลองเวียดนามซะบานีนี่อันมาใช้คำพิทูลกับประเทศเศษแต่ใครก็เห็นว่าไอ้น้องของเฮาต่อสู้มานำกันแต่ถ้าเฮาต้องการเรียกร้องถึงเอกราชของเพื่อนของมันเฮากับพวกแม่งกันจังสันทั้งหมดและการที่อาณาจะเรียกร้องหรือดินแดนต่างๆทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่บริเป็นไปสำคัญสองการในขั้นตอนที่พวกเฮาว่ากันถึงว่าอาปูเอกราชของกันกันมีการเถียงกันในสุดเก่ามากใครคำไปสู้นะกันแบนหายตับสูญไประบบมีซื้อมีส้มซื้อขายคำไปสู้นั่งพี่น้องพวกเดียวขึ้นยังเหตุเบียดปัจจุบันใต้ลิ้นยังบูข้อที่สองการซับซ้อนพลเมืองเวียดนามตามชายแดนกืนกินต้นเผาดอผู้ดอยต่างๆของเราเขาเป็นคนเวียดนามแล้วก็เป็นการผสมพันธุ์ทุกแห่งทุกอย่างเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นอยู่ที่เขมรก็คือคนเผาเล่าเฮาอยู่นาเปรกูอยู่เคซานอยู่ยาไรคนตูมเมื่อนานาเมื่อไทรฮันแหละพ้นปี202นี้พวกเศร้าเผาดอยทั้งหลายแล้วก็เห็นว่าอาณาพวกมงตยาได้ลุกขึ้นต่อต้านเวียดนามที่ยึดเอาดินแดนของเขาซับจอนคนเวียดนามเขามาในสุดพวกต้นเผาต่างๆก็เหมือนนี่ซับประสาทแล้วออกมาอาตาปัดประจำอาณามาตั้งที่ประตูข้างขมิ้นได้ไขประตูเอามาอยู่ขมิ้นก่อนต่อมาซับประสาทกับสหรัฐอเมริกาได้เอาคนนั้นมาตั้งที่ประตูสหรัฐอเมริกานี้ส่วนหลายอยู่ยูเครนปัจจุบันนี้มีจำนวนหลายเป็นแบบเดียวกันที่อยู่ในเมืองเราแต่ว่าเล่าห้องในบทปากทั้งอาณาคเมกรมหรือคเมมงตยาอยู่เวียดนามมันเขาปากเขาตัวด่านบ่เพราะว่ามีคเมรเป็นคนยิงสำหรับเล่าห้องนี้ประเทศไทยให้น้องเขาบ่เป็นคนยิงให้เกิดการต่อสู้สำหรับเล่าหลายประเทศข้อที่สามมากำเนิดการตั้งพวกในตั้งวิทยาลัยผสมเล่าเฮียดคำตั้งวิทยาผสมนี่มันบอกเรามันแม่งคุ้มอาณาคุ้มอาณาต้นอาณาอันนั้นนิวเจอร์รีสันหรือว่าคนเท่าลมยิ่งสาวที่อยู่ในวิทยาลัยผสมอยู่ในระหว่างอายุที่ปีที่มาที่67ที่8ปีระหว่างนี้เป็นระหว่างที่ครูเบาสาวนั่นคือสุดก็คือการผสมพันธุ์ตั้งวิทยาเกิดเพื่อผสมพันธุ์เล่าเกื้อกินเล่าข้อที่4เมียนการแทรกแทรกแทรกซ่อนเอาคนเวียดนามเขาวางมาอยู่ในการปกครองเราตั้งแต่ระดับสูงสุดในกระทรวงลงไปจนหอดหมู่บ้านต่างๆอันนี้เพื่อคุ้มอิทธิพลเป็นเจ้าของอำนาจการปกครองเราเป็นเจ้าของสังคมเราข้อที่หาการโยกง่ายลักไม้เขตแดนการนาวีรามเลิกเขามาไปในพื้นที่ประเทศเราอันนี้กินดูกงแล้วจ้ะปี204ข้าพเจ้าได้จดหมายนี่ข่วงไปหารัฐบาลเวียดนามจดหมายนี่ก็ยังเหลืออยู่ในแต่งไปโกโลกคือกันเพราะว่าที่เห็นแก่งอยู่ในรายการที่กืนเอาดินแดนใต้แดนเล่าอันนี้ครับ4,500กิโลเมตรมณฑลเดี๋ยววันนึงนี่เข้ามาทั่วประเทศเรานั่นแหละ4,500กิโลเมตรมณฑลหันเมนนักตื้อพิมพ์ของฝรั่งออกข่าวนักตื้อพิมพ์มาว่านักรบเก่าฝรั่งออกข่าวก็แสดงว่านักรบเก่าฝรั่งเป็นเจ้าหัวมังคืนข้างเล่าต้องเวียดนามตามแท้เลยนะแต่เขาหูดีเพราะฉะนั้นเขาออกข่าวต้องไม่คืออย่างยืนความเป็นจริงเป็นรับฐานได้ข้าพเจ้าก็จะเห็นด้วยหมายทรงแต่งทักทวงไปหารัฐบาลเวียดนามปี204ข้อที่6การซับซ้อนผู้เสียวซ่านเวียดนามในทุกกระทรวงเพื่อควบคุมอำนาจการปกครองไห่เล่าขึ้นกับระบบของการปกครองเวียดนามอยู่ฮานอยก็คือบีไผ่เวียนกันเป็นเมืองที่ขึ้นกับเมืองหลวงใหม่ของอินเดียกับเมนฮานอยอันนี้แมนการสับสอดสับสอนทุกกระทรวงโดยผู้เสียวซ่านเวียดนามอันนี้เริ่มมาตั้งแต่เบื้องต้นที่เขาจะตำหนักได้โดยเฉพาะเมนเวียดนามที่ไปจากคาร์บอนน้องคายไปจากอำเภอหน้าแก่นครพนมหรือว่าสกลนครพวกนี้ทั้งเมื่อฐานพักร้อยหกสิบหกรัฐบาลไทยกับเวียดนามได้เซ็นสัญญากันให้เอาเวียดนามกลับบ้านแล้วก็เส้นกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเอากลับบ้านได้ตัวในตัวหนึ่งสภาพการสงครามนั้น
คุณไหว้ค่ะเลยยุทธงาไปในที่สุดเวียดนามที่พระท่านได้กบาลอยู่ทาบอน้องค่ายที่เหียนวัฒนธรรมต่างต่างอีกของพวกพี่นี่บอกภาษาเล่าได้ยังคล่องแคล่วนั่นแหละพวกไปเป็นเจ้าของไปตามกระทรวงต่างๆนอกจากนั้นมีการสร้างอันนั้นธนาคารผสมเล่าเวียดธนาคารผสมเล่าเวียดมีความสำคัญที่สุดว่าเงินของเวียดนามมันมาสมอยู่มาสมอยู่หันมาเกินกินเงินกีบของเราอยู่หันถึงเป็นส่วนใหญ่เวลาที่สากลเขาไปซอยเอาเงินโอนเขาธนาคารผสมทั้งหมดกับนักวิชาการนักผู้เสี่ยวซ่านทั้งหมดของเวียดนามเป็นผู้คุมธนาคารผสมดังนั้นพ้นแทนในการใส่ใจบวกประมาณแต่ละปีทั้งหมดเวียดนามจะขึ้นเอาผลประโยชน์เอาเงินค้ำอยู่ในธนาคารเราใช่สำหรับผลประโยชน์ของเวียดนามนะอันนี้ธนาคารผสมเราเวียดและนอกจากนั้นยังมีกองทุนผสมเราเวียดนี่เป็นสร้างขึ้นมาสำหรับภาพเอาการส่งเรือต่างประเทศที่ไปซอยเรือเล่า 70% เวียดนามจะต้องทับเอาเงินซอยเรือจากสากลที่ซอยเรือเล่าเนี่ยเข้าไปเป็นงบประมาณของเวียดนามพื้นผู้ประเทศเวียดนามหมด 70% เลยผมไม่น้อยนะกินกระตือนี่นะพวกกันเล่าแดงปัญญาแดงพวกเล่าแดงเนี่ยมันพวกตาขาวนะมันตาขาวมันจะพอดแม่คุณนะแต่บักการนาการนาไก่ซ้อนลูกหักสุภาพน้องคุณตาขาวมันจะพูดนะเพราะฉะนั้นแล้วการตั้งอนาคตขึ้นผสมเนี่ยแมนวิธีเกิดกินอนาการของเรือของต่างประเทศนอกจากนั้นแล้วมันมีสภาพผสมอยู่ได้2015ผ่านมาแต่2012ผ่านมานี่มีการตั้งสภาพผสมขึ้นอยู่ที่เมืองอนาเซนลาบ่ตลาดแล้วก็ระหว่างเล่าก็เวียดนามเอิ้นว่าอนาเอสNational Assembly of Lao Vietnam National Assembly เลยรัฐบาลอันนั้นสภาแห่งชาตินะสภาแห่งชาติจะเรื่องบ่แม่นสภาเวียดนามบ่สภาลาวเด้แม่นสภา National อันนั้น Assembly of Lao Viet ฮะก็คือสภาแห่งชาติของสาธารณรัฐลาวเวียดนามทุกอย่างมาลงมติอยู่ในมติของหมอกฎหมายเดี๋ยวนี้มันบ่กล้าที่จะไปไหว้เป็นหยังเพราะว่าที่มันไปไหว้บ่ได้ที่มันควรจะคืนแต่20,000-30,000นะแต่มันคืนบ่ได้เพราะว่าเรากูตาเด้อนักต่อสู้ของเราเด้ออันนี้แม่นสำคัญที่สุดก็แจ้งพวกอาคนกระเบิงคือกันเบิ่งการกูตาของเราคือกันการต่อสู้คือกันนอกจากนั้นแล้วมีทูตต่างๆอยู่ในภายในเราหันแม่นส่วนประกอบทั้งหลายที่พาให้ครับผู้ว่าเรามีอธิปไตยแต่ว่าทั้งเบิดหันเดียวนี้นี่อันนาเวลาอันนาเท่าทางเวียนส่วนฟูมาพบประธานาธิบดีดำวังว่าเรื่องมิถุนาพันมานี้มันเป็นเรื่องมิถุนาเนี่ยมีการเปลี่ยนสภาไปเปลี่ยนสภาว่าเปลี่ยนหน้ามาขอครับอันนาอันนั้นอันนาประธานาธิบดีสหรัฐโดยโกงได้ว่าให้สหรัฐผู้ตาให้เล่าเลยขึ้นครับของเวียดนามพอเวียดนามเรียนซอยเล่าหลายแล้วหากว่าเวียดนามบ่ซอยเล่าก็ตั้งตัวโพติสความจริงเลยมันแผนของมันเขียนไปคุ้มเหตุสงครามมาตลอดเพื่อยึดอำนาจขึ้นมาเปลี่ยนบัญชีสองธันวาขึ้นมาแต่เอาคุ้มทั้งหมดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอันบทน้ำหันและตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราสามแมนแก้วหันแหละในกำลังอันอำนาจบริหารแผ่นดินของพรรคผู้ตนปฏิวัติเล่าทิพย์มาสุกิโตะแมนแก้วและคุ้มคุ้มใดเท่าไหร่มันคุ้มใดมัดเกี่ยมที่หาหลานคนนั้นอันนี้แมนวิธีการเกื้อกาดของเวียดนามผลที่มาเกิดจากสถานปัญจีสองกันว่าข้อที่8แมนการบีบพัดการปกครองเล่าให้ขึ้นกับเวียดนามแมนการยึดอาชีพญาติพื้นที่หนาดิ่งจากประชาชนเล่าโดยกงเหตุให้ประชาชนเล่าขาดอาชีพขาดอาชีพบ่มีที่อยู่ทั้งหมู่ทั้งอาสาบ่มีที่ทั้งอยู่ทั้งกินแล้วก็เหมือนว่าเห็นอนาเขตนาเศรษฐกิจพิเศษบ่สัมปทานที่ดินบ่ทำเงินเหมือนวิธียึดพื้นที่ของเราออกจากมือประชาชนถ้าให้ประชาชนเล่าทำเงินบ่มีทางปากปากแรกทำเงินแต่มันกินขี้เวียดนามมัดทุกคนทุกขอบกู้ของกูตั้มปากได้ครับมันกินขี้เวียดนามไปแล้วข้อสำหรับประชาชนเล่าบ่ย่อมกินขี้เวียดนามทำเงินก็โตมาอยู่เมืองไทยนี้เขาจึงได้ตั้งหอการพันกรรมกรคือยุนเมืองไทยมีอยู่อย่างน้อย7-8 ล้านนะ7-8 แสนคนที่มาอาศัยดินแดนของผู้อื่นทั้งๆที่ดินปักกุ้งอยู่ในเมืองเราเป็นของพ่อของแม่สุดท้ายแก้วหยุดวัด
ดังนั้นพระส่วนเวียดนามที่มาเป็นเจ้าของเมืองเราเลยมาเหยียวใส่ถี่ใส่ประเทศเราทั้งหมดเก็บไห้เอิ่นว่ากินถี่ของอันนาแก้วอันใกล้เป็นน้ำหอมสำหรับประชาชนเราเพราะว่าจำเป็นต้องดมต่อแล้วก็เลยหรือเคยดมแล้วก็เลยกลายเป็นอ่ะบ่เหม็นกับว่าบ่หอมกับบ่หอมซะไอ้มันแล้วถ้าบ่ดังนั้นมันสร้างปากไปรับอยู่บ่ได้ต้นนี้มาบ่ได้คือจับคือสมัยอันน่ะสมพรสมบัติหรือว่าก็กินขี้นะหรือว่าคือกินขี้แก้วละมันหอมบ่ได้ที่ของคนมีคนสำนึกอันนั้นผู้ฮักกะทั้งหลายเนี่ยผู้ซื้อซ้ำตบตัวว่าเล่าบ่แม่นแก้วแก้วบ่มาเล่าทั้งเบิดกลมนี่จะบ่ยอมรับเราว่าขี้แก้วหอมถ้าว่าผู้ใดก็ตามที่คือว่าขี้แก้วหอมคนนั้นหนึ่งเล่าลิ้งสองเล่ามูเล่ามาน่ะแต่สิ่งที่มันผิดพลาดมากที่สุดก็พระเจ้าจะขอบอกในนึงแม่นเรื่องสัญญาปารีสกับนักผมสำคัญผิดพลาดที่สุดอเมริกันนี่เฮ็ดเซิร์ฟขึ้นมาเห็นแก่ตัวเวลาเฮ็ดเซิร์ฟเลยอยู่ในกลางบ้านของเราเกือบจะหอดเมื่อตัวเมืองเหมือนกันล่ะหอดตาเฟ่หอดสวรรค์เขตหอดหลวงวางเขาเต็มวัดมิแต่ศัตรูมิแต่ข้อมันเห็นเมื่อเกียรติอันนี้สงครามเกิดขึ้นคนทางโฮจิมินห์เนี่ยเป็นแจ้งที่สุดว่าเวียดนามเฮ็ดเซิร์ฟกันนะอันไหนยึดข้อเมืองเราเป็นคนทางโฮจิมินห์อยู่ในเป็นตะกอนบ่อยู่ในกระทรวงต่างประเทศกระทรวงป้องกันประเทศของทุกบาทอยู่ในไทยก็ตามฟิลิปปินส์บออันอเมริกันอังกฤษฝรั่งเศสเขามีมั้งแล้วแบบเฮ็ดนั่นน่ะเฮาเฮ็ดเซิร์ฟกันน่ะเฮ็ดเซิร์ฟกับเวียดนามอยู่ในเมืองเราแต่ว่าสุดท้ายเวลาอเมริกันเรียกถอนทหารอาจารย์สงครามมาแล้วก็เลยไปร่วมเจอกับเวียดนามเหลือกับมาอันอเมริกา2คนตอนร่วมกันร่วมกันในจำนวนหันแมนซีไรเซนซึ่งฮาพูคือ1เวียดนามเหนือ2เวียดนามใต้3เวียดกงหรือที่อเมริกาที่ไล่เส้นนี้เส้นลงไปปุ๊บสุดท้ายเมื่ออเมริกันคือคักหลังจากอาณาฮูจิมินแล้วก็หอบกำลังขึ้นเครื่องบินต้นนี้เขามาก่อกวนต้นนี้ออกจากอาณาเวียดนามออกจากเวียดนามใต้ออกจากไต้หวันแล้วปุ๊บล่ะอาณาสัญญาที่เล่าเส้นกันวันที่เท่าเหตุกุมภาพวกเราเชื่อสามน่ะก็เป็นโมกาไปเลยเพราะว่าอันน่ะอเมริกันเคลื่อนทางนำเวียดนามเนื้อฮักหลังอเมริกันแบบคุกกินเวียดนามใส่เพื่อนแล้วกำลังเวียดนามใส่ถึงมี300,000กว่าคนทั้งหมดน่ะเพราะว่าได้นั่นน่ะมิตรปืนบ่มีเงินเดือนบ่สามารถเลี้ยงกลุ่มตัวเองทั้งหมดยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ทั้งหมดก็ตกไปเวลาเวียดนามใส่ก็จำเป็นต้องยอมจำนนเงี้ยนบันเทียวกับต้นนี้มาอยู่อันนาบอสตันว่าเป็นวิเลียนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของอันนาปัญหาของสัญญาปารีสและเวลาที่ต้นนั้นที่อเมริกันถอนตัววิทย์แล้วทั้งหมดนี้ปัจจุบันนี้อเมริกันกับประชามือก็เวียดนามของเขาซึ่งสัญญาปารีสเก่าซึ่งผ้าไหอเมริกันถือคักหลังแล้ว4-5 ล้านคนประชาชนอยู่ในอินโดจีนเสียชีวิตย้อนการปราศัยของหรือว่าการถอนทหารของเวียดนามโดยของอเมริกันโดยบ่มีความรับผิดชอบนี้เดี๋ยวนี้ขาจะแก้ปัญหาโดยสมอดในมือของอเมริกาอีกเพื่อไปตกลงกับเวียดนามโดยโกงโดยบ่มีประชาชนลาวมาตัดสินสีขาดรับผิดชอบในสถานการณ์ของบ้านเมืองตัวเองเรื่องมันจะเกิดขึ้นคือกับสัญญาปารีสผ่านมาแล้วเขาเรียกข่าวมัดเหนียวที่ว่าโอ้ทั้งอเมริกันหรือว่าทั้งอันตะโกนบอกจะบอกถึงปัญหาแก่ปัญหาเล่าใหม่ด้วยอันสองอันผู้อันข้อสุดสัญญาเก่าของปารีสจะมาโอ้กันเองด้วยเล่าบ่มีทิศที่จะตัดสินทั้งหมดเก่ามาแบบเก่าดังนั้น7-8 ล้านคนที่เวียดนามมายึดข้อมังเล่าเรื่องนี้ซึ่งผิดกฎหมายที่สุดจะกลายเป็นบังคับให้เล่าเป็นประเทศเวียดนามสองประเทศเวียดนามสองข้าพเจ้าได้ใช้ซื้อคำว่าเวียดนามิสคันทรีเวียดนามิสเวียดนามิสคันทรีออฟเวียดนามิสคันทรีบีโทษเวียดนามิสคันทรีเอาท์ไซด์เวียดนามเวียดนามิสคันทรีเอาท์ไซด์เวียดนามนั่นแหละอันนี้มันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นถ้าแก้บ่ได้ถ้าแก้บ่ทันเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความเชื่อมั่นในการต่อสู้ของประชาชนลาวในการถอนร่มของประชาชนลาวทุกกลุ่มทุกพวกทุกฝ่ายจับมือกันแก้ปัญหาเป็นเจ้าตัวเองออกมาบ่ต้องแม้ผ่านมือผู้ใดทั้งหมด
ป็นอย่างกับเป็นเป็นกับเป็นไปก็ได้น้ำกันเห็นไหมแล้วเพราะว่าผ่านมาแล้วเขาตัดสินสี่ขาดมันขามหัวเขามัดเนี่ยตายตั้งตัวไรเลยอยู่ในป่าในหลวงพระเจ้ามาชีวิตย่างกระดูกเก่าตบนั่งอยู่ในป่ามันเสียเปรียบขนาดนั้นเลยศาสตร์เนี่ยพอสุนันท์เจ็ดตรงเลยสู่กันถึงที่สุดวันนี้เขามาบอกเรื่องว่าข้อมผิดพลาดในสัญญาอันนาพวกภายในล่าเขาเนี่ยคนล่าเขาเนี่ยกับว่าที่นี่กันเนี่ยแย่มากล่าเนี่ยเป็นทั้งล่าข้อมันกับเป็นครูอาณาก่อการทางคว่ำสูญเสียหายเกศาสตร์ไปเมื่อล่าไปครัวที่บูเท่าถึงการนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่สุดถ้าหายเสียเอกราชอธิปไตยแล้วก็จะว่าเรื่องว่าสัญญานาเรียมจันทร์นาท่านก็เลยจะได้ถามมันขอบอกเรื่องว่ามันผิดอยู่ไหนมันผิดอยู่ว่าไฟขัวน่ะการประท้วงเท่าไหร่ตรงการคิดถึงรถสัญญาหรือว่าสัญญาเกี่ยวกับฝืนผู้ต้นฉบับด้วยความปฏิบัติความถูกต้องฟ้องดองตาน่ะอาณาภาพที่หนึ่งอาณาว่าด้วยหลักการทั่วไปเนาะบาลีการหลักการทั่วไปมันจะมีขอกอขอขอหนึ่งขอขอหนึ่งขอขอหนึ่งก็ขอก็ก็ไปเจาะเจ้าว่าขอขอก็เขียนบอกว่าเพื่อจุดประสงค์อันสูงส่งพี่แน่ใจปืนผู้สันติภาพปักปุ่งเอกราชปฏิบัติความถูกต้องปองดองซะและเหตุไทยประเทศศาสตร์เป็นเอกภาพจากสภาพการตัวจริงในปัจจุบันอยู่แล้วที่มีสองเขตอันอยู่ภายใต้การกวดกาของสองฝ่ายนั้นปัญหาภายในของเราต้องได้รับการแก้ไขตามจิตใจแห่งความถูกต้องปองดองซะบนหลักการเสมอภาพเสมอภาพระวังไฟพอไฟใต้และเสมอภาพไหมเข้ารบนับซื้อถึงกันได้กันบอกเข้ารบนับซื้อถึงกันได้กันและสำคัญสุดท้ายบ่อหายไฟใดคืนกินไฟใดมาสุดท้ายเวลาเขาเจรจาขึ้นมาสภาผู้แทนเสมอต่อต้านกับโมเมนต์สู้ข้อหลอกมันไฟใต้จะมีอยู่ในสภาขวมิยมพอใต้ขึ้นกับพญาอันน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 ันคำเพ่งผู้ท้าสิก็เป็นพี่น้องของคำภายบุพภาสูตรเวียดนามนันโดสูตรเล่าอยู่เวียดนามอ่ะก็มันนิพันยังสร้างระเพ่งบุพภากันทั้งวันแม่นพวกนั้นอยู่ในจำนวนหน้าฝ่ายสายที่ได้อำนาจถือเลือกตั้งมาเป็นผู้แทนของตุลที่เจ็ดดังนั้นพลเอกมีการเขื่อนไว้ต่อต้านนันผู้แทนคือต่อต้านสภาที่ตัดทั้งที่ว่าเป็นสมาชิกสภาเพราะฉะนั้นนั้นที่ว่าบ่อหายไฟได้ขึ้นกินไฟได้ทั้งเหมือนหันแม่นผู้แทนหันบอกว่าจะต้องบุญยกตะวันถ้ามีการเลือกตั้งถ้ามีการพลิกสภาพก็คือให้ใส่กฎหมายและตู้มาตราเท่าหาที่ว่าคิดในการแก้ปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณ์ของเมืองเรามีใครพลิกสภาพอยู่ในกฎหมายและตู้มาตราเท่าหาอันแล้วก็ผู้แทนนะพวกสถานการณ์แบบนี้ควรจะใส่วัญญุสภาพโดยผ่านกฎหมายและธรรมนูญก็คือยุบแล้วให้มีการตั้งกำหนดเวลาตั้งแต่ว่าพวกเสวยรู้การว่ายกทีมยกทีมเอามาหลอกเอามาหลอกผู้แทนแทนผู้แทนสั่นสันติภาพผู้แทนสั่นสันติภาพเขาบอกว่าขั้นยกแล้วบอกขั้นยกสภาแล้วว่ามีการหลอกดังก็คือบริการสภาบอกว่าก็คือบริการประเทศเราโบมาบริการแล้วเป็นฝ่ายขวบฝ่ายเสรีนี้ต่อต้านบริการต่อต้านความดีมาตลอดขั้นยกสภาเรามีการหลอกดังเราไม่มีการหลอกดังก็คือยกสภาเป็นบริการเพราะตระหนักผู้แทนสูงนี้ปัดพวกกันนะปัดพวกทั้งหลายเนี่ยเกิดมีปัญหาขึ้นมาว่าบอย่อมครับผู้ให้มีสภาผู้ให้มีผู้แทนผู้ให้มีเงินวันที่สิบมีเมษาพันตรวจเจ็ดมาเวลานั้นข้าพเจ้านั่งอยู่ในมีกองประสุ่มอยู่ในสมคมเจียงขวางอยู่หน้าไอเดียวนั้นซึ่งเป็นสมคมของถึงนี่เจ้าต่อเพศนาห้องประธานสภาแห่งชาตินะเป็นประธานศึกษาปัญหาเล่าที่เอาคาที่แบบไหนนะเวลาที่กำลังประสุ่มอยู่พวกนี้เรียกพวกน้องเปาขึ้นไปใครเครื่องแต่งยศพ่นน้ำทีว่างเปล่าจ้ะขึ้นไปปุ๊บก็เป็นทิมหมวกลงใส่โตดสัตว์ตัวปั้งสาดเล่าตายไปแล้วตายไปแล้วตายยังไม่พอว่าวันที่สิบปนาเมษาเป็นวันที่พระเจ้าหาชีวิตเส้นหยุบสภาโดยผมมีการเลือกตั้งหยุบสภาบอกกำหนดการเลือกตั้งพูดจริงแล้วพระเจ้าหาชีวิตฉันจะถือว่าเป็นสำคัญที่สุดหรอรับในการตัดสินแต่ว่าเอาโทษคนร้ายกับอะไรเพราะว่าสองนายน้องผู้หนึ่งแม่นเจ้าทุกพันลงแม่นกำนันดาก้วงจักหรือแม่นฮานอยกำหัวอยู่ซึ่งเป็นประธานคณะมุติผสมการเมือง
คุ้มบำนาทั้งฝ่ายใต้เสมออยู่ในประเทศลาวตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์257173เจ้าทุพรงค์หน่อยบาดควายคัวก็แม่นเจ้าทุพรงค์มาไม่น่าคือเดิมบัดทั้ง2เสด็จกันมีอำนาจเต็มครบถ้วนนักเดียวเมื่อทัพพ่าแห่งชาติถูกยกไปจังสันและอาถึกเดิมเมื่อหากว่าพวกกันเคลื่อนไปทั้งมัดของประชาชนต่อต้านทัพพ่ายังมันบุญไหวกันมาละพวกนี้เลยเอาไปจะเอาหนังสือไปไปเจาะประเด็นเส้นยกตะพาก็เท่านั้นหนึ่งมันทุกข้านุ่งก็เห็นพอI'm gonna make it.